สวัสดีค่ะทุกคนด้วยความที่กำลังมองหาบลัชออนตัวใหม่นะคะแล้วก็อยากจะได้เป็นตัวเสริมก็คือเป็นไฮไลท์เตอร์ด้วยพอเห็น Rare Beauty ออกมาใหม่ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะของปี2024เนี่ยก็คือมีความฮือฮาในโซเชียลมีเดียมากๆเพราะว่าสาวก Beauty นะคะเขาก็นำมารีวิวกันรัวๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ต้องมีความได้ลองแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ควรจะพลาดเลยสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการที่แต่งหน้าเมคอัพนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยก็คิดว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นทั้งบลัชออนแล้วก็เป็นไฮไลท์เตอร์ในตัวเรียกได้ว่าสีของแก้มเนี่ยมีความฉ่ำวาวนะคะแบบว่ารับสปริงและซัมเมอร์ได้ดีมากๆเลยค่ะมีความอมชมพูนะคะแล้วก็มีความเล่นแสงวิวววับไปด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะมาสวอสสีให้ดูก่อนนะคะแล้วก็จะมาทาที่แก้มให้ดูค่ะเพื่อจะได้เห็นว่าเวลาที่ปัดลงบนแก้มแล้วมันเป็นยังไงค่ะให้ดูที่หน้ากล่องนะคะเขาก็จะเขียนว่า Soft Pin Luminous Powder Brush นั่นเองค่ะแล้วก็สีที่ปูหยิบนำมาเนี่ยก็เป็นสีเชียร์เพราะว่ามีทั้งหมด6เฉดสีแล้วก็ปูคิดว่าคืออยากจะได้ทั้งหมด6เฉดสีแต่ก็โอเคเอาแค่สีเดียวพอนะคะแต่ว่าปูเห็นในโซเชียลมีเดียที่เขาเป็นสาวบิวตี้เนี่ยเขาหยิบมาแบบทั้งหมด6เฉดสีมารีวิวมาสวอทให้ดูเนี่ยก็มีความสวยงามทุกสีเลยค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ราคาเนี่ยเท่ากับอยู่ที่ Sephora Thailand เลยค่ะราคาที่ Sephora Thailand เนี่ยจะอยู่ที่ 1,150 บาทแล้วก็ Sephora ฝรั่งเศสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ29ยูโรเดี๋ยวปูจะมาสวอทสีนะคะแล้วก็ปูก็จะมาปัดแก้มให้ดูทั้ง2ข้างเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเชียร์นะคะเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าพอปัดไปแล้วเนี่ยแก้มมีความชมพูนะคะอมชมพูเรื่อยๆแล้วก็มีความแบบมีความเป็นไฮไลท์เบาๆค่ะเรียกได้ว่าคือเป็นอะไรที่แบบละมุนมากๆแล้วก็คือแบบสวยงามมากๆแล้วก็สวยทุกสีทุกเฉดสีทั้ง6สีก็เป็นอะไรที่คือแบบใครชอบสีไหนก็เลือกไปตามสีนั้นนะคะแต่ว่าสวยทุกสีเลยแต่ว่าปูเลือกเป็นสีเชียร์เพราะปูรู้สึกว่าสีเชียร์เนี่ยเขามีความเล่นแสงแบบเล่นแสงอาจจะเล่นแสงได้มากสุดกว่าเฉดสีอื่นก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปูก็ไปดูรีวิวมาค่อนข้างที่จะเยอะประมาณนึงโอเคเดี๋ยวปูจะมาสวอทให้ดูก่อนนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะเป็นออกสีชมพูเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความสะท้อนแสงเบาๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่ฮือฮาในโซเชียลมีเดียมากๆเลยสำหรับบลัชของ Rare Beauty ตัวใหม่ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความแบบสะท้อนเบาๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวปูจะมาปัดแก้มให้ดูนะคะทั้งสองข้างเลยเพื่อจะได้เห็นถึงว่าเวลาเราปัดลงบนแก้มแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงค่ะปัดแก้มฉ่ำวาวนะคะรับสปริงแล้วก็ซัมเมอร์ค่ะเพื่อสะท้อนแสงแดดให้มีความแบบวิบวับๆนะคะแล้วก็พวงแก้มก็จะมีความอมชมพูเรื่อยๆด้วยค่ะก็มาปัดกันเลยค่ะเพราะว่าปูก็ปัดไปหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกเป็นแบบนี้แก้มเราก็จะอมชมพูเบาๆแล้วก็มีความเล่นแสงเล็กน้อยค่ะเนี่ยค่ะก็จะออกเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะชมพูระเรื่อนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มีความสะท้อนแสงเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่ามีความโกลว์นะคะเนี่ยค่ะนั่นแหละก็อันนี้นะคะเป็นสีเชียร์ค่ะซึ่งถ้าใครที่เป็นสีผิวเดียวกันกับปูเนี่ยก็สามารถใช้สีเชียร์ได้แล้วปูรู้สึกว่าสีเชียร์เนี่ยเขาสะท้อนแสงมากกว่าเฉดสีอื่นไม่รู้สิเพราะว่าปูไปดูค
คนรีวิวนะคะหลายๆคนแล้วเขาก็เอามาสวอชให้ดูอะไรเงี้ยค่ะปูรู้สึกว่าสีอันที่เป็นสีเชียร์เนี่ยมันใช่ที่สุดนะคะที่ปูอยากจะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่อมชมพูระเรื่อแล้วก็มีความสะท้อนแสงเบาๆนะคะเป็นไฮไลเตอร์เบาๆอ่อนๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก Rare Beauty ด้วยนั่นเองค่ะแก้มเราก็จะสวยฉ่ำรับสปริงและซัมเมอร์นั่นเองค่ะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราก็จะบอกว่าแก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเช่นเดิมเราก็ต้องมาแต่งหน้านะคะให้มีความสวยงามในแบบฉบับที่เป็นตัวของเรานั่นเองค่ะก็จะมีความที่สวยงามตามธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของเราเองนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ